สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมสองชามอีกแล้วนะครับวันนี้จิโกริต้าเกิดโอ้โหมันจะมีอะไรที่มันไม่จับจิโกริต้าว่าตัวมันเทพขนาดนี้โอเคครับวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft พิกซัมมอนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไม่เปิดกล้องแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้นี่ผมแบบว่าประสบอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอะไรรู้ไหมอุบัติเหตุนอนไม่พออาเจงงกันดีวันนี้เราไปทำการฟาร์มตัวใหม่มานะครับนั่นคือฮิปโนนะครับนี่คือโปเกมอนตัวนี้นะครับนี่ว่าพ่อโอเคครับโปเกมอนตัวนี้มันจะมีท่าฮิปโนซิสนะครับที่มีโอกาสการโดนแค่ 60% นะครับเป็นว่าผมทำการใส่ไอเทมฮิปโนไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าไอเทมอะไรแล้วกันนะแต่ว่ามันเจ๋งมากน้องๆนะจับติดแล้วโอเคครับซึ่งภารกิจของเราวันนี้นะครับผมเราไม่ได้ทำอะไรมากนะครับวันนี้เราจะไปจับโปเกมอนที่มันเป็นเทียร์สูงๆนะครับที่แบบว่าคนเล่นแบบเล่นไม่เป็นก็โหดได้ครับเข้าใจใช่ไหมก็คือผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งโปเกมอนขนาดนั้นขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มากๆนะครับคือทุกคนที่คอมเมนต์ทำให้ผมได้รู้เรื่องโปเกมอนเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คอมเมนต์นี่คือพวกคุณได้รับแบบเครดิตเต็มๆเลยนะครับพวกคุณโคตรเจ๋งผมบอกเลยแค่วันนี้เราจะทำการไปทำจับโปเกมอนที่คิดว่าไม่เล่นไม่เป็นก็โหดได้นะครับซึ่งโปเกมอนนำแนวนี้มันมีหลายตัวมากนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมันจะอยู่ในรูฟเฟตฟอเรสต์นะครับผมหาก่อนอยู่ไหนโอเคมาถึงก็เจอเลยโอเคครับในไบโอมนี้นะครับจะมีโปเกมอนตัวที่ผมพูดถึงอยู่นะครับนั่นก็คือเซอร์เนียสเซอร์เนียสนะของเรานั่นเองนะฮะก็คือว่าตัวนี้ก็ตัวฆ่ามังกรนะเนาะทุกคนรู้กันเซอร์เนียสมันโปเกมอนแฟรี่นักฆ่ามังกรอยู่แล้วนะครับคือผมว่าเซอร์เนียสนี่เป็นตัวนึงที่แบบว่ามันมีพลังแบบพลังเวทอะพลังเวทสูงมากโจมตีเวทนะแล้วคนเล่นไม่เป็นก็เก่งได้เซอร์เนียสอะมันดูเป็นตัวแบบตัวท็อปเทียร์อยู่แล้วอะตัวที่คนเล่นแบบงูปลาผมเนี่ยก็เก่งได้แค่แบบเอาท่ายัน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 แล้วก็ตีแม่งจบนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวนึงที่ไม่ต้องแบบว่าพลิกแพลงเยอะนะครับไม่เหมือนกับตัวที่ว่างวางกับดักบ้างตัวที่ต้องเปลี่ยนสกิลมีป้องกันมีนู่นมีนี่อันนี้มันแบบว่านัดเดียววันช็อตวันฮิตอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่มันก็เก่งอยู่อะเข้าใจไหมเช็คสปอนเถอะโอ้แถวนั้นแถวนี้อุกซีมันเกิดซีเกิดเยอะเยอะตัวนี้โปเกมอนพืชว่ะอยากตีอยากตีว่ะปั๊บได้เลยมาครับได้ลัคกี้เอ็กอุ้ยลัคกี้เอ็กก็ดีครับเอ็กพีคูณสองโอเคเซเนสโอกาสเกิด 100% ครับเราซูเปอร์โพชั่นยัดยัดนี่ตัวเราก่อนแล้วกันเซเนสเกิดแล้วอะเซเนสเกิดตรงไหนวะไม่เห็นเมนแลนด์ทำมั่งงงนะนี่นี่เจอแล้วโอเคเซเนสเกิดครับไม่มั่นใจว่าผมต้องเอาตัวไหนสู้ดีตัวนี้ก่อนแล้วกันนะลองต้องลองสแลชแล้วกันไม่น่าเจ็บอู้ energy bond ครับมันจะทำอะไรได้ถ้าพืชอะถ้าพืชมันทำอะไรผมได้พี่โอเคสแลชน่าจะเจ็บแอร์สแลชน่าจะเจ็บกว่าผมว่าลองแอร์สแลชดิแอร์สแลชเจ็บอยู่ผมว่าเอ็กซิเซอร์น่าจะได้เอ็กซิเซอร์ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นโอเคครับก็ถือว่ากำลังดีนะการโจมตีการที่ผมตีกับเซเนสจากที่ดูมันไม่น่าจะมีท่าที่แบบว่าเอาไว้ฮิลนะครับถ้าเกิดไม่มีท่าฮิลก็สบายอะเซเนสอะมาสแลชดึงบ้าโอเคครับเริ่มที่3แล้วตอนนี้เราจะต้องเริ่มใช้ฟอร์สวิปแล้วนะครับฟอร์สวิปโอ้ยมันก็ตีผมไม่เข้าเนาะมันก็ใช้แบบท่าพืชอะก็ตีผมแบบชิวๆไม่ไปเข้าเท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนตัวเป็นฮิปโนนะครับฮิปโนที่ผมใส่ไอเทมที่มันเพิ่มบิลิตี้ในการที่จะโจมตีโดนนะครับก็คือท่าของฮิปโนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่โจมตีไม่โดนอยู่บนหินใช่ไหมก็คือโอกาสที่จะโดนแค่ 60% นะครับที่จะสะกดจิตจนเขาหลับได้ถ้าผมเพิ่มให้มันเพิ่มอีก 20% กลายเป็น 80% โอกาสที่จะสามารถสะกดจิตเขาหลับได้นะครับนี่แล้วก็หลับมาแล้วแล้วทำไมเลือดมันเพิ่มวะเฮ้ยไม่เป็นไรบอลเลยจับดิผมมองว่าถ้าบอลจับน่าจะเป็นอันเตอร์บอลแหละน่าจะดีสุดนะครับสำหรับเซเนียสตัวไม่ได้ใหญ่ตัวธรรมดากลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเฮ้ยจับติดแล้ววะจับติดไวดิเซเนียสนี่เป็นผมไม่เข้าใจทำไมมันแปลว่ามันเป็นตัวที่จับติดไวมากๆนะครับเซเนียสนี่เป็นตัวที่ผมน่าจะต้องปั๊มออกไปสู้กับพวกยิมนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นตัวโหดนะอย่างที่ผมบอกเล่นไม่เป็นก็เก่งได้จะมีตัวที่เล่นไม่เป็นก็เก่งได้เนี่ยจะมีอยู่หลายตัวมากๆนะครับโปเกมอนนะสลับที่ผมคิดไว้ตัวต่อไปนี่ที่ผมจะไปจับก็น่าจะเป็นเลคอซ่านะครับเลคอซ่ากาดอนไคโอก้าพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นแนวแบบว่าคือกาดอนพรามไคโอก้าพรามแล้วก็เลคอซ่าเมก้าเนี่ยเล่นไม่เป็นก็เก่งได้แถมเมก้าเลคอซ่าถ้าผมจำไม่ผิดไม่ต้องมีกำไรก็แปลงร่างได้นะหรือเปล่าหรือไม่ต้องมีวะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ผมคิดว่ามันไม่ต้องมีก็แปลงร่างได้วะน่าจะไม่มีก็แปลงร่างได้มั้งโอเคครับมาอย่างว่าเนาะเลคอซ่าเป็นตัวที่แบบเล่นไม่ต้องเป็นเก่งได้ก็หน้าผมก็เลยมาจับก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังหาไปอมดีเซิร์ตเอ็มไม่ได้นะครับหรือว่าที่อยู่ของกราดอนนั่นเองส่วนไคโอก้าที่หาได้แล้วเหลือแค่ตอนฝนตกเท่านั้นแหละผมไม่อยากโอเคครับสเปกทูเวียเกิดแล้วอันนี้จะเป็นม้ามืดนะครับม้ามืดมาเทสดีเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกันโอเคครับอันนี้จะเป็นมาเทสดีนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบราชาม้าแล้วกันนะผมเรียกว่ามาเทสดีแล้วมาเทสดีเอ็กซิเซอร์ไม่น่าตายผมว่าน่าจะเจ็บแต่ว่าไม่น่าตายหรือเปล่าไม่ตายโอเคตัวนี้มาเทสดีถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นผีนะครับผีกับอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่ที่แน่มันน่าจะมีผีอยู่ข้างในตัวมันก็ถ้ามันเป็นผีฟอร์สวิปใช้ไม่ได้ผลอันนี้คือประเด็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมันเป็นท่ามันเอาท่าผีโจมตีตัวพลังจิตผมพลังตัวพลังจิตผมจะตายเลยนะครับซึ่งมันจะยากต่อการเล่นมากๆนั่นตัวพลังจิตมาเอ้ยเปลี่ยนตัวผมเอาตัวอะไรมาเนี่ยอ๋อคิวเลมมาทำไมเนี่ยโอ้ยเผื่อเอาคิวเลมมาเฉยเลยเปลี่ยนตัวพลังจิตมาดิฮิปโนถ้าเกิดมันใช้หน้าเฮกเนี่ยผมมีโอกาสเจ็บหนักอยู่โอเคฮิปโนซิสครับหรือว่าสะกดจิตทำให้หลับแล้วกันนะหลับไปหนุ่มวุ้ยหลบได้นี่ขนาดโอกาสโดน80แล้วเนี่ยยังหลบได้โคตรแรงอ่ะคุณดูดิเห็นไหมหลับแล้วตอนนี้มันผมรู้สึกว่ามันเป็นที่มืดอยู่นะครับสำหรับผมนะผมมองว่ามันมืดอยู่จะเอาดัสบอลลองปาแล้วกันนะติดโอเคอ่ะ
โปเกมอนพิมืดตรงเนี้ยคุณดูดิถ้าเกิดสมมติว่าผมลองเอฟเฟกต์เคลียร์นะแบบเนี่ยคุณดูแบบแสงสว่างเข้าไม่ถึงเลยเว้ยคือมันมืดมากๆครับมันแบบไม่ได้มืดธรรมดามันมืดสุดๆแล้วที่ผมใส่ในวิชั่นไว้เนี่ยเพราะว่าแบบเดี๋ยวคนดูจะมองก็ไม่เห็นกันนะครับคือจริงๆมันมืดมากๆอ่ะตรงไหนที่มันมืดมากๆคือเอาดัสบอลปาเนี่ยโอกาสติดมันจะเยอะมากๆนะครับถือว่ามันเป็นอะไรที่โปรโกงโกงเลยนะไม่ได้โปรธรรมดาคือโกงเลยและมีหลายคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับว่าจริงๆผมสามารถที่จะเอาโปเกมอนลงจอดแลนดิ้งได้นะครับแต่ผมต้องไปปรับปุ่มมันก่อนปุ่มไหนวะน่าจะเป็นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้ปรับเป็นอะไรเด็ดอันนี้แล้วกันเมนูโอเคไหนลองดิเมนูโอ้นี่ไงนี่ผมปรับลงแล้วโอเคได้แล้วแม่ไอเราก็แบบว่าหาทางลงมาตั้งนานในที่สุดครับภาคนี้ก็มีปรับลงแล้วเยี่ยมยอดระหว่างวันแรกก็ซากเกิดว่าผมจะไปฮิวโปเกมอนก่อนนะฮิวก่อนก็ดีมีอัลตร้าวอร์มโฮลด้วยเด่นเอ้ยมินิเลวเอ้ยป้ามินิเลวจับดิรออะไรอ่ะขอให้ติดเถอะนะได้โปรดไม่รู้ว่าจับมันด้วยบอลอะไรอ่ะมันมีเอ็มผมไม่ได้เอาเอ็มบอลมาด้วยดิอามูนบาสไปน่าจะเจ็บอยู่ป้าบเจ็บจี๊ดอุ้ยอันนี้หาคูริวนี่ว่าหาคูริวครับหาคูริวฮะผมจะได้ไม่ต้องไปตกปลาหาไงถ้าเกิดผมจับได้อ่ะต้องเสี่ยงว่ะเวมอสเบ็ดน่าจะแรงจี๊ดแรงจัดป้าบแรงเลยน้องคือยังไงก็ฆ่าได้อยู่แล้วครับผมว่าอันเนี้ยมันฆ่าได้อยู่แล้วแต่ที่มันจะยากสำหรับหาคูริวสำหรับผมนะผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะจับมันยังไงให้ติดต้องเลือกบอลดีๆอ่ะได้บอลดูไม่ได้บอมจับมันก็มันน้ำมันสาดพีนไม่ใช่น้ำพีนมันก้อนปาบอ้อมาแล้วน้องมาแล้วมาเลยไอ้ตุ๊กแกกิ้งก่าตัวอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะเรียกว่าอะไรดีแต่ผมเรียกว่าเล็กคอซ่าแล้วกันนะเอาล่ะผมต้องปาบอลให้โดนมันใช่ไหมไอ้เลยโอเคโดนท่าอะไรดีมันเป็นเอ้ยมันเป็นมังกรบินแป๊บนึงผมต้องคิดดีๆก่อนที่จะสู้มันต้องคิดดีๆแล้วผมไม่ควรเอาซิสเตอร์มาเล่นก่อนไม่งั้นผมจะโดนไม่งั้นผมมีโอกาสที่จะตายได้ผมจะไม่อยากให้มันตายตอนนี้ครันช์คือแล้วกันครันช์โอเคผมจะเอาตัวนี้มาเล่นก่อนแล้วกันนะวุ้ยหลับเพื่อหิวเลือดผมจะเอาตัวมังกรตัวนี้มาเล่นก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเอาซิสเตอร์มาเล่นครั้งนี้คือปั๊บโอเคเลือดแดงตอนนี้ผมถึงเวลาที่ผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอาซิสเตอร์มาเล่นละเพราะผมต้องการที่จะให้เลือดมันลดน้อยลงกว่าเดิมโอ้โหพอตื่นแม่งใช้ท่าเดิมอีกไม่ออกเลยวะลองสแลชเจ็บไหมสแลชเจ็บอยู่โอเคได้สแลชรัวๆครับอย่าไปคิดมากโอ้โหเอ็กซ์ตรีมสปีดเปิดมาแม่งซัดท่าแรงแสงผมเลยวะมาไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีที่ชุบชีวิตซิสเตอร์อยู่3อันแต่มันไม่ได้ชุบแบบฟูลฮิลไปชุบแบบพอชุบได้อยู่บอสวิปใช้เลสหลับอีกแล้วเอ้ยหลับมาปีห้าหมดแล้วถ้าหลับหมดแล้วเลสมันมีแค่5รอบถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้จบแล้วครับถ้าหลับไม่มีอีกแล้วโอ้มี10รอบเลยเหรอ5 minutes later จบโอเคครับเลคคอซ่าผมจะลองใช้สปีดบอลดูนะครับฟาสต์บอลกับโปเกมอนเร็วเลคคอซ่านี่ผมถือว่าเป็นตัวที่เร็วอยู่ถ้ามันเป็นโอกาสดีจะติดแต่ถ้าเป็นโอกาสที่ไม่ดีต้องใช้อัลตร้าบอลผมไม่มั่นใจเหมือนกันไม่น่าได้น่าจะต้องใช้บอลอื่นงั้นก็ต้องใช้อันตราบอลเพราะว่าดัสบอลไม่น่าได้ครับเพราะว่ามันมีแสงเห็นป่ะมันจะเป็นแสงจากดวงจันทร์แถมดวงจันทร์มันเต็มดวงด้วยทำให้แสงมันเยอะขึ้นกว่าเดิมครับโอกาสของดัสบอลมันก็จะน้อยกว่าอันตราบอลด้วยซ้ำถ้าเกิดผมใช้ตอนนี้นะหรือฟาสต์บอลวะกำลังคิดอยู่ตอนนี้ผมกำลังมึนกับฟาสต์บอลอยู่ว่าฟาสต์บอลควรใช้ดีหรือเปล่าเพราะมันก็ดูไม่แย่นะดูดีแล้วกูเสือกฆ่ามันเฉยเลยอ่ะกูเล่นมาตั้งนานสุดท้ายกูจบที่กูฆ่ามันโอ้ยเล่นยากแล้วก็ซ่าเล่นยากมากเลยเฮ้ยโอ้กูจะฆ่ามันผมไปฆ่ามันด้วยดิว้าไอ้อ้วนมันนี่มาจะไก่อ้วนครับไอ้อ้วนมูนบาสสักทีไม่น่าตายตายมูนบาสแต่กูเจ็บอยู่แต่ไม่ตายครับจะถือว่าได้พาวเวอร์ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นร่างชินมันจะเก่งมากแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ร่างชินก็เฉยๆสำหรับผมแต่มันก็ถือว่าได้อยู่เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่โปรระดับมึงไอ้หน่อยแล้ววะเป็นไรอ่ะพวกนี้มันชอบนอนกันจังอ่ะมันแบบท่านอนมันเยอะมากเลยทุกคนคุณดูดิถ้าผมปาบอลก่อนเฮฟวี่บอลผมมีโอกาสจับติดมากกว่าเฮฟวี่บอลมาลองดูบอลจับไอ้อ้วนติดเธอพี่น้องยันมาเล็กคอซ่าเลยเด้อ1 2 3 4แล้วไปรอดตัวไปแล้วเราอ่ะโอเคกราดอนจับติดต่อไปครับพี่อยู่ตัวอะไรดีอันนี้คิดหนักเลยนะเอาตัวอะไรดีแน่นอนครับมันก็ต้องกลับมาเอาตัวเดิมอยู่แล้วนะมาพี่โอมันบอกอ๋ออันนั้นเลคโคซ่าเมกาอันนี้โคซ่าธรรมดากำลังงงอยู่เดี๋ยวมันขึ้นมาเกิดเดี๋ยวนะอ๋อมี2 ตัวแต่มันก็ต้องเสี่ยงอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าต้องเสี่ยงเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เอาไว้จับเทพตัวนี้ได้แบบ 100% น่ะสี่ว้าวมายแมนโอเคตอนนี้ฝนตกพอดีขับไปฮิวกัน
กลับไปฮิวก่อนกลับไปฮิวก่อนฝนตกพอดีฝนตกพอดีกลับไปฮิวก่อนฮิวฝนตกแล้วก็งั้นก็ไปหาไคโอกาแล้วกันครับจะได้แบบเรียบง่ายผมจะได้จับ3เทพแห่งโฮเอ็นโฮเอ็นบอกว่าผมภาคเลยวะเสร็จสักทีโอ้ยแล้วแมปมันไม่โหลดด้วยอ่ะบางทีแมปไม่โหลดทุกคนเอามาหนึ่งเพราะตรงนี้ใช่ไหมลูกวอร์มออเชียนโอเคครับแล้วก็ฮิวเสร็จอะไรเสร็จนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในไบโอมที่เรียกว่าวอร์มออเชียนที่เป็นดีฟนะครับซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเวลามันยังไม่หมุนไปผมมีโอกาสที่จะจับไคโอกาทันแต่ถ้าเกิดเวลาหมุนไปก่อนผมจะจับไคโอกาไม่ทันอันนี้คือประเด็นที่ผมต้องทำการเล่นนะครับตรงที่ว่าผมจะทำการหมุนเวลาทันหรือเปล่านะก็มันจะยากแค่นี้แหละยากตรงประเด็นที่เล่นเฉยเดี๋ยวเราไปรอนี้ก็ได้ครับรอตรงข้างหน้าเนี่ยตรงโปเกเซ็นเตอร์นี้ก็ได้โอ้ยมันรู้วอร์มโอเชียนแล้วต้องเป็นดีฟต้องเป็นดีฟลูกวอร์มโอเชียนหรือว่าเป็นแบบอุ้ยฟ้าฟ้าคะนองด้วยกะเกิด 100% ครับมีฟ้าคะนองมีฝนฟ้าคะนองมีอะไรอย่างงี้โอ้ยไงก็เกิดอยู่แล้วล่ะตัวอะไรวะเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าจับตัวนี้น่าจับเฮ้ยไปไหนเนี่ยมานี่ก่อนหนุ่มหนุ่มมานี่ก่อนเลยหนุ่มพี่อยากจับหนุ่มมานานแล้วมาเรียบร้อยครับได้บอลบอลเลยได้บอลมันโกงไอ้น้องนี่ไงไคโอก้าสปอนโอ้ยหูมันว่ายคนเร็วว่ายคนเร็วเฮ้ยมึงว่ายเร็วไปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงว่ายอะไรขนาดนั้นลงก่อนไอ้ง้อปกติเบ็กจะแบบเอฟเคโง่ๆถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาก้าวจะแบบยืนโง่ๆรอให้เบ็กรอให้คนไปจับอันนี้มึงว่ายน้ำแบบสปีดบูทเลยเหรอมึงไงเนี่ยหนูหนูสักทีที่รอบนี้มันสปีดบูทจังวะปกติแบบมันจะแบบมันจะแบบยืนโง่ๆรอให้เราไปจับนะเนี่ยอันนี้แบบสปีดสปีดจี๊ดเลยครับมึงบ้าสองรอบไปเปลี่ยนตัวครับซิสเซอร์มาโอ้โหโอ้โหโอ้ซิสเซอร์ซิสเซอร์นี่ผมว่าเราสแลชสักทีน่าจะไม่ตายสแลชไปความคงบริสแลมพี่ตูนเราอะสแลชไปทีนึงต่อไปก็ Force Sweep นะครับเราใช้ Force Sweep อีกทีนึงกูบริสแลมอีกแล้วเป็นพี่ตูนของมึงอะ Force Sweep โอเคเลือกเลยจุด4ครับพอเลือกเลยจุด4เสร็จปุ๊บเลยนะเราจะทำการใช้พิทโน่นะครับออกมาถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ตายนะ Origin Pulse นะครับ Origin Pulse เป็นท่าน้ำนะครับก็ฮิปโน่ก็ Hypnosis นะครับสบายๆกูบริสแลมอีกแล้วดีที่บอดี้สแลมมันไม่ทำดาเมจกับตัวมันด้วยโอเคครับ for in sleep เราจะผมต้องเลือกบอลทุกคนไม่ใช้บอลไหนดีผมลองให้บอลดีกว่าไอตัวนี้มันตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวอ้วนเหมือนกันให้บอลไปน่าจะตัวอ้วนอยู่อ้วนท้วมสมบูรณ์เข้าบอลมาหนูเรียบร้อยโอเคตอนแรกนึกว่าใช้ดาบอลจับแล้วมันก็อ้วนสมบูรณ์อยู่เฮ้ยบอลก็ได้ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จับเทพภูมิภาคโอโฮเอ็นครบแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีตัวแล้วเนาะภูมิภาคโฮเอ็นตัวโถดก็จะน่าจะมีแค่ตามาประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะว่าผมจะเอาอะไรออกที่แน่ๆสิ่งที่ผมจะเอาออกน่าจะเป็นตัวไอ้นี่ไฮดราก้อนน่าจะเอาออกแล้วก็แผ่นคืนไปเลยโง่ไปเลยมึงเอาเลคอสซ่ามาแทนขอดูสแตทเลยเอาเลคอสซ่ามาแทนนะครับเราจะเอาเลคอสซ่ามาแทนไอ้ไซเดอร์ยังเก็บไว้อยู่คาริแล็กซ์คิวเลมจริงอยากเก็บไว้แต่ก็ไม่อยากเก็บงงไหมอยากจะงงผมก็งงลาดอนไคโอกาแล้วก็เป็นกิ้งทีประมาณนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่อยากให้มังกรมันเยอะไปมังกรมีตั้ง2ตัวผมอยากแค่แบบว่าให้มังกรมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะอีกตัวนึงอาจจะต้องเลือกตัวอื่นเอ้ยเซเนียสไงเซเนียสเซเนียสแครี่2ตัวก็ดีครับเป็นไงแครี่2ตัวไว้น้องแต่ตอนนี้มันอยู่ช่วงระหว่างจับโปเกมอนครับก็มาแค่นี้แล้วกันนะมันตัวนี้มันตัวพิษนี่ว่ามันจะไปสู้ยังไงวะตัวพิษอ่ะโอ้ยแม่งเปิดไดแม็กยัดเลยผมอยากรู้ว่าเลคอซ่าผมเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมมีดราก้อนเอเซนต์มันกลายเป็นนั่นหรือเปล่ามันกลายเป็นเมก้ามั้ยเป็นเมก้าเปล่าไม่เป็นล่ะหรือเป็นมั้ยไม่เป็นไม่เป็นหรอหรือว่าผมเพราะผมไม่มีกำไรเมก้าอันนี้คือประเด็นเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเลคอซ่าผมแปลงเป็นเมก้าไม่ได้นี่คือไม่รู้จะเอามาทำไมแล้วนะเป็นเมก้าได้อ่ะเป็นเมก้าไม่ได้จริงดิผมลองสู้ตัวนี้ดูทีนึงจริงปะเนี่ยพอมันไม่มีกำไรแม่งทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเกี่ยวกับเมก้าผมเหมือนผมโดนตัดไปเยอะเลยอ่ะลองดูแล้วก็ในเซตทีนึงไม่ได้ชิเมก้าไม่ได้กูทำไปทำไมอ่ะแล้วกูจับไปทำไมอ่ะคือมันผมไม่รู้ผมจะได้อะไรแล้วตอนเนี้ยไอ้ต้องเล่นอาจจะต้องเลือกตัวอื่นแทนนะครับตัวที่มันอยู่ในแรง S ที่ผมคิดว่าตัวที่แบบว่าคนเล่นไม่เป็นก็เก่งได้นะครับจริงๆแล้วก็ซ่าเป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นเมก้ามันจะเก่งกว่านี้ไงแต่แค่มันเราไม่มีกำไรเมก้าแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะหาวิธีแก้บั๊กยังไงเดี๋ยวผมพยายามหาแล้วนะครับกับมาสู่อ้อมอกของเรานะฮะคิวเลมแม่จริงๆมันจะมีตัวที่แบบว่าเก่งมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเดลคิซิสนะครับเดลคิซิสนี่ผมไม่มั่นใจทำไมมันถึงเริ่มติดเมตาใหม่ใครที่แบบว่ารู้ก็สามารถบอกได้นะครับคือผมเห็นว่าเดลคิซิสล่างแอตแทกอ่ะคือเดลคิซิสเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ล่างใช่ไหมก็คือล่างเบสล่างดิเฟนซ์แล้วก็ล่างเอ้ยมี4ล่างเบสดิเฟนซ์สปีดแอตแทกแล้วตอนนี้เดลคิซิสล่างแอตแทกเนี่ยกลับกลายเป็นเมตาใหม่แล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรใครที่รู้สามารถบอกได้นะครับสำหรับเจ้าเดลคิซิสนะฮะแต่ตัวมันเท่ตัวแม่งเท่แล้วเป็นตัวที่ผมชอบมากอ่ะเดลคิซิสเปลี่ยนม่อนกันไปตามหาเดลคิซิสจับก็ได้อะมึงดูโอ้เดลคิซิสเกิดกลางคืนน่าจะใช้ดัสบอลได้อยู่ไบโอมแห่งนี้จะมีชื่อว่า Snowy Taiga Mountain นะครับซึ่งจะมีโอกาสที่เดลคิซิสเกิดนะครับแล้วก็กับคาริแล็กซ์เกิดนะครับซึ่งไบโอม Snowy Taiga Mountain เนี่ยจะเป็นไบโอมที่ผมมองว่ามันก็เป็นไบโอมที่เทพไบโอมนึงนะครับเพราะเป็นไบโอมที่หายากแล้วก็โปเกมอนที่เกิดก็จะเป็นเดลคิซิสนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมหาที่นี่ไม่เจอก็ต้องไปหา DN ซึ่งหา DN ก็ต้องทำการไปตบมังกรตีกับมังกรนิดหน่อยนะครับก็คาริแล็กซ์เกิดโอเคไป
DN ก่อนอื่นเราทำอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับ5 minutes later ครับตอนนี้ผมต้องการตามหานั่นก่อนแล้วกันนะครับตามหาสิ่งที่เรียกว่าปราสาทก่อนแล้วกันนะครับผมกำลังตีมอนเตอร์เรื่อยๆมันบอกว่าฮิตแลนด์ทำการเกิดที่ไบโอมแมกมาเวสแมกมาเวสฮิตแลนด์เหรออ๋อในเกิดใต้ลาวาแนวละผมว่าถ้าจะจับฮิตแลนด์เนี่ยส่วนตัวผมนะผมมองว่าเราควรที่จะต้องมีไอ้พวกแบบอุปกรณ์ดีๆเช่นยากันไฟก่อนอะไม่งั้นดูแบบจับไม่น่าได้ครับฮิตแลนด์ดูมันยากเกินปกติผมจะไม่อยากไปยุ่งนะแต่คุณดูดิมันเกิดแบบตรงนั้นมันน่าจับมากปลาถึงไหมไม่รู้ถ้าปลาถึงก็จับครับถ้าปลาไม่ถึงก็ไม่จับลองดูปุ๊บโอ้ปลายากอยู่เนี่ยเอาจริงไหนผมขอลองเอาของที่ผมมีในการค่อยๆต่อไปแล้วกันนะกลับมาปลาถึงไหมถึงเทงี้ค่อยจับได้หน่อยหนุ่มแล้วก็เผาทีนึงครับน่าจะไม่เจ็บมากโอเคเลือดลดอยู่แต่ไม่เจ็บเพราะฮิตแลนด์น่าจะเป็นเหล็กนะครับสักทีไปโอ้ยไฟแฟงแรงอยู่เนี่ยเราโดนไฟสปินอะไฟสปินอันนี้มันจะเป็นท่าที่แบบต้องยอมจำนนเฮบอนไฟสปินมันจะไม่ให้ยอมให้เราเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเราติดจุดเดียววังวนของไฟนะครับแต่เฮบอนก็น่าจับได้เพราะฮิตแลนด์นี่ถ้าจะไม่ผิดโปเกมอนมายาน้ำหนักเป็นตันนะครับหนักเป็นตันนะมึงอะเอ้ยมึงยังตีกูได้อีกเหรอมึงหนักเป็นตันเลยนะเว้ยมาเฮบอนอีกรอบนึงไปตัวมึงหนักเป็นตันให้กูจับเธอได้โปรดไอ้โง่มาหนึ่งโอ้ยแค่หนึ่งโอเคมาต่อไปผมคิดว่าซิสเซอร์แล้วกันนะซิสเซอร์ฟอสวิฟครับตัวนี้แม่งโคตรแพ้ทางอ่ะเพียแบบซิสเซอร์ผมแพ้ทางฮิตแลนด์จัดเอิร์ธพาวเวอร์ว่ะไม่ได้ผลแน่น้องฟอสวิฟอีกทีนึงปั๊บใช้ท่าอะไรอุ้ยไฟสปินสวยละเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วตอนนี้เฮ้ยบอลไปบอลจับคนอ้วนโอ้ยไงก็ติดครับรอบนี้ชัวมันดับ 100% อยู่แล้วรอบนี้โอเคมาจับได้แต่ผมใกล้ตายเหลือเกินตอนนี้ไม่มีอาหารเลยเรียบร้อยจับเข้าดิเลิร์นมาคุกชิคเก้นเฮ้ยแหละอาหารไม่จำกัดไล่น้องผมว่าตอนนี้ผมว่าควรกลับไปเอาโปเกมอนที่มันบินได้มาก่อนไอ้นี่ออกไปแล้วกันนะเอาตัวที่มันบินได้เล่นง่ายๆอันนี้แล้วกันนี่พี่มังกรมาที่พี่มังกรของเราได้เลยนะฮะโอ้ต้องค่อยๆบังคับนะครับนี่ครับฟอร์เทรสเจอแล้วแล้วทำไมตรงแถวนี้มันเป็นสีแบบขาวเลยวะไม่เข้าใจคือมันเป็นไบโอใหม่เหรอหรือว่าไม่ใช่ไม่รู้ลองลงไปก่อนผมว่าเจอดีแน่แถวนี้มา Terrible Fortress ครับเจอ Fortress แล้วอันนี้น่าจะ Fortress จริงแต่ว่าแบบไม่เข้าใจทำไมเป็นสีขาวน่าจะเจอแล้วนะครับนี่เลย Brace อู้เบลดเฟมอุ้ยวายไม่มีธนูซึ่งยากมากสวยแล้วงานนี้น่าต้องไปเอาธนูมาก่อนโอ้ยโอเคครับมาจริงตอนนี้เราแค่เอาเบสล็อตยัดเข้าไปแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอะไรที่มันยัดได้ก็ยัดไปก่อนแล้วกันนะปั๊บโอเคมาต่อไปเราทำการเอาจริงเรามีเอ็นเดอร์ไอป่ะวะเอามีเอ็นเดอร์เพิร์ลมีแล้วก็เบสล็อตแค่นี้จริงมันเสร็จแล้วนะมันก็แค่แบบเอามารวมกันจบเลยนะครับแล้วก็ย่อยสลายสารสารซะจบเป็นไงสบายไอโล่มาหน่อยไอโล่มาหน่อยนะครับเซเรอร์ตัวนี้ก็วิธีการจับของเขาวิธีการจับเซเรอร์นี่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าได้อยู่สลัดสักทีนึงนะครับแล้วก็ต่อไปก็ใช้นี่เลยฟอสวิฟมันตัวเร็วเนาะเซเรอร์มันเป็นโปเกมอนแบบโปเกมอนมายาที่รวดเร็วนะครับฟอสวิฟเสร็จแล้วต่อไปถ้าเกิดเราเป็นไปได้เราจะเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเป็นโปเกมอนพลังจิตมากดจิตมาหน่อยไอ้นุ่มไอ้โดนพี่สะกดจิตแน่เฟกเอาอุ้ยเฟกเอาอะไรมาเลยมึงอ่ะโดนกูสะกดจิตป่ะวับหลับไปเนาะต่อไปก็เซเรอร์นี่โปเกมอนความเร็วนะครับเราใช้ฟาสต์บอลในการจับเขานะครับพี่แกเร็วอยู่นะเร็วมากนะครับฟาสต์บอลวะบอลจับโปเกมอนเร็วอุ้ยหลุดเฉยทำไมฟาสต์บอลสิบล้านเรียบร้อยฟาสต์บอลครับสุดท้ายจบด้วยฟาสต์บอลฮิลก่อนไปแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปดีเอ็นกันขอฮิลก่อนข้างล่างนี้นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าปุ๊บค่อยๆลงเลยน้องมีของที่ผมต้องการอยู่คือสตองโฮนะครับไอสปายนี่ไงมาแล้วสตองโฮปั๊บถึงแล้วโอ้ยหายากซะด้วยสิสตองโฮที่นี่หาจากไหนดิเริ่มก่อนเริ่มคิดเส้นทางก่อนแล้วกันนะในนี้ก็จะรู้สึกว่าจะมีของให้เราด้วยนะครับก็สบายสบายอุ้ยป้าตลกฮะที่จะมีบูออฟด้วยเชี่ยตลกแดกเฮ้ยของจาก DN ของจากสตองโฮมีบูออฟขำไม่ออกเลยว่ะอย่างงี้ขำไม่ออกเลยอ่ะแบบดีอ่ะดีใจที่แบบผมจะได้ไม่ต้องตกปลาแต่แบบมันมีขนาดนี้เลยหรอของจากสตองโฮตอนแรกผมก็คิดว่าแบบสตองโฮเป็นของน่าจะแบบงงๆนะเฮ้ยสำรวจเลยสตองโฮมูออฟโอ้ยกูสำรวจครบทุกกล่องเลยตอนนี้อ่ะมีกล่องไหนกูไม่สำรวจกูด่าเลยอ่ะผมมีทุกกล่องไอ้น้องทุกกล่องสำรวจหมดเลยน้องมาเซฟไว้ก่อนก็ได้เนาะเซฟไว้ก็ได้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมารอก่อนโอเคครับเราได้มาแล้วเมทัลโค้ด yes my man เมทัลโค้ดก็เอาไว้ทำการทำให้ไอ้เจ้าซิสเซอร์ผมกลายเป็นนั่นแหละกลายเป็นซิสเซอร์เหล็กนะครับก็ถือว่าดีเป็นไหนเทนดี้มัสแฮฟครับควรมีอยากได้แบบเลดออฟอะเลดออฟอะตอนนี้อยากได้เลดออฟนะครับคุณดูดิครับผมเอาของมาขายเงินผมจากน้อยๆนี่ไม่ขายเงินผมจากน้อยๆเนี่ยตอนนี้เงินผมคุณดูดิขึ้นมาแบบ 300,000 อะผมบ้า 300,000
วยจัดตอนเนี้ยแบบเศรษฐีไอ้น้องที่เป็นเศรษฐีแล้วไอ้น้องครับตอนนี้ผมสำรวจน่าจะหมดแล้วนะครับเสียดายไม่มีเลดออฟหาไม่เจอจริงๆอยากเจอเหมือนกันนะถ้าเจอนี่มันน่าจะสบายมากๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเคลียร์กับมังกรก่อนก่อนจะเคลียร์เลดออฟไปเคลียร์มังกรก่อนนะ A few moments later ไปไปลอยโซนัทอยู่ไหนโซนัทเมื่อกี้เห็นโซนัทอยู่อะโซนัทอยู่ไหนแล้วอะเฮ้ยโซนัทจับโซนัทอะโซนัทไปเร็วเออโซนัทอยู่นู่นไปเยี่ยมไอ้โง่เอาโซนัทก่อนมาโซนัทมาผมจะได้เป็นแก๊งล็อกเก็ตจะจับโซนัทอันนี้จริงจังอยากจับจริงไม่โม้มาออสวิปเลยไอ้น้องต่อไปก็นี่ครับเอ้ยมันใช้ผูกเงื่อนไขชะตาว่ะ Divine Destiny Level 1ไอ้น้องมาเข้าบอลมั้ยหนูเรียบร้อยเดี๋ยวสนับแล้วเว้ยสนับเกิดเยอะอยู่นี่หว่าผมก็นึกว่าแบบมันเกิดน้อยเกิดเยอะก็โอเคก็คุยได้ไม่ต่างฝั่งเรานะครับคืออันนั้นอันนั้นอะไรอ่ะเข้าไปดูแล้วกันนะคือว่าเราต้องไปโลกนี่แหละรีโมทเกตเวย์มาไปโลกอื่นนะครับเช็คสปาวเลเจนดารี่แถวนี้ไม่มีตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสักตัวนึงอ่ะต้องมีสักตัวนึงอ่ะผมไม่มั่นใจมันอยู่ไปโอมไหนกันนะแต่มันต้องแบบต้องไปโอมนึงอ่ะต้องไปโอมเลยวะเนี่ยโอ้โหโอมแต่ละที่ดูแปลกๆดูดิโอมไม่ดูแปลกหมดเลยอ่ะมามังกรอ๋อมันต้องเป็นนั่นมันต้องเป็นเอ็นไฮแลนด์เนอะมันต้องเป็นเอ็นไฮแลนด์ครับต้องเรียกว่าเป็นดีเอ็นไฮแลนด์นะครับตรงนั้นมันจะมีเดียวคริสิสเกิดต้องไปหาเดียวคริสิสที่ดีเอ็นไฮแลนด์อันนี้ตัวอะไรอ่ะพืชพลังจิตเหรอได้ป่าววะได้แล้วมั้งอันนี้แมลงพลังจิตตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าคันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจบบอลธรรมดาจับแล้วกันอุ้ยบอลแท็กเอ็นไฮแลนด์เอ็นเอ้ยนี่ๆๆๆๆๆจะละตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเอ็นไฮแลนด์นะครับมาแลนดิ้งไอ้น้องรออีกเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันเกิดมันก็จะเกิดแป๊บเดียวแหละนะนานแมนในที่สุดก็เกิดนะครับผมรู้สึกว่าผม AFK น่าจะ20นาทีได้แล้วมั้งแบบไปกินข้าวไปห้องน้ำไปนู่นไปนี่มามันก็ยังไม่เกิดในที่สุดมันก็เกิดเดี๋ยวคิซิสแต่มึงอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลมึงเกิดให้กูแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะถ้ามึงอยู่ใต้มึงอย่าบอกนะมึงอยู่ข้างล่างเนี่ยกูด่าพอหายนะคำถามผมคือมันอยู่ตรงไหนของโลกนี่ไงทำไมผมหาไม่เจอตัวมันใหญ่นะตัวมันไม่ได้เล็กนิดเดียวย้ายใหญ่นะมาสแลชเพื่อเปิดดูว่ามันจะเจ็บขนาดไหนถ้าโดนผมสแลชโอ้โหคนแรงว่าโนเดคิซิสพลังป้องมันไม่ใช่ฟอร์มป้องกันพลังป้องกันมันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นมาว้าวถึงเวลาครับเดคิซิสนี่จะเป็นโปเกมอนที่มีความเร็วสูงนะครับก็จริงๆใช้ฟาสต์บอลจับได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนขี้เกียจใช้เอ็มบอลก็ได้นะครับคือใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ผมมองว่าตัวนี้โอ้ยมันเร็วกว่าฮิปโนผมเยอะเลยมาหลับไอ้หนุ่มมาบอลปาบอลฟาสต์บอลเชื่อผมฟาสต์บอลมันยังหลับอยู่มันยังหลับอยู่ก็คุยกันได้ฟาสต์บอลอีกทีนึงผมเคยอ่านมามันบอกว่าฟาสต์บอลมันจับได้เดี๋ยวคือเซตความเร็วมันสูงเว้ยเชื่อผมดิอ่านวิกิไอ้วิกิติดเจอ3รอบแล้วด้วยไม่ติดได้ไงวะผมจะอยู่กับมันจนกว่ามันจะได้อะแค่นั้นแหละหรือว่าไม่ก็มันก็สตั๊กเกิลก็ตายไปเองถ้ามันทำอย่างนั้นผมจะไปรอบหน้าผมจะไปหาเอ็มบอลเพื่อมาจับมันได้โดยเฉพาะเลยโอ้โหบอลมันถูกตายอีกตัวนึงแล้วโอ้ยเหลือคิวเลมโอ้ยมีนี่นะผมมีคิวป่าววะคิวไม่มีด้วยโอ้ตายติดเธอนะพี่เอ้ยทำไมใจร้ายใจดำกันขนาดนี้โอ้ยเฮ้ย